พุทธบริษัททั้งหลายเนื่องจากปี2560จะสิ้นสุดไปถึงปีพ.ศ. 2561ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสำรวจการดำเนินชีวิตของเรามาตั้งแต่ต้นปีมกราคม2560ว่าสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดที่ดีก็ขอให้ดำเนินความดีนั้นสูงสูงยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่ผิดพลาดเราก็ไม่ควรที่จะเสียอกเสียใจควรจะมาจะแก้ไขดังนั้นในปี2561นี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านเกิดมาทั้งทีจงทำดีเอาไว้ทำใจให้กว้างขวางมองในทางการไกลและให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีนั้นสามประการ1ถูกดี2ถือดี3พอดีพร้อมเลยพร้อมนี่ทุกท่านจงประสบสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาในปี2561นี้ทุกท่านทุกคนเทอญ